ตัดมาที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องสะเทือนวงการฟุตบอลไทยเลยค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปยึดทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทประธานสโมสรฟุตบอลชื่อดัง DSI และปปส.ได้ร่วมกันค่ะนำหมายศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าค้นบ้านยึดทรัพย์นายพงศ์สิริประธานสโมสรฟุตบอลชื่อดังครับของกลางเนี่ยก็จะมีทั้งบ้านหรูโฉนดที่ดินรถสปอร์ตหรูรวมมูลค่าทั้งหมด100ล้านบาทเลยนะคะคือคดีนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบทราบค่ะว่ามีพฤติกรรมลักลอบเปิดพนันออนไลน์จนมีรายได้มหาศาลครับหลังจากนั้นผู้ต้องหาจะนำเงินเนี่ยไปฟอกนะคะด้วยการปล่อยเช่าด้วยการเอาไปเช่าไปเข้าหุ้นสถานบันเทิงส่วนหนึ่งก็คือเอามาซื้อสโมสรฟุตบอลเนี่ยค่ะแล้วก็จะไปกว้านซื้อเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วแอบอ้างเป็นของตัวเองด้วยใช่ครับไปกระจายหลายอย่างนี่นะคะแล้วจากการสอบสวนนายพงศ์สิริปฏิเสธทั้งหมดค่ะแล้วก็เข้ายื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด1ล้านบาทเพื่อประกันตัวออกมาสู้คดีนี้นะคะใช่และปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราไปสอบถามคุณกรวีปริศนานันทกุลนะสส.พรรคภูมิใจไทยแต่ว่าในฐานะที่เป็นรักษาการเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกเนี่ยคือก็ย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายส่วนสโมสรที่เข้าร่วมไทยลีกมันเป็นนิติบุคคลนะมีการจัดการแบบนิติบุคคลด้วยจากนี้คงต้องเชิญทางสโมสรมาคุยกันนะครับว่าจะได้รับผลกระทบจากการทำทีมหรือเปล่าแล้วแนวทางต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ส่วนหนึ่งอ่ะที่เท่าที่คุยกับคุณกรวีนะคือแกก็บอกว่ามันก็ยากแหละเพราะแบบเนี้ยมันคือการฟอกเงินอะไปเอาเงินเทาเงินดำอะแล้วมาซื้อสโมสรเนี่ยอย่างเงี้ยค่อนข้างยากในการตรวจสอบลองฟังบางช่วงจากคุณกรวีปริศนานันทกุลครับตัวบุคคลเนี่ยก็ว่ากันไปตามกฎหมายแหละครับว่ารูปคดีเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามกฎหมายส่วนในตัวสโมสรเนี่ยมันก็ต้องแยกออกมานะฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ไทยลีกทำได้ก็คือเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเชิญสโมสรนะต้องแจ้งกลับไปที่สโมสรว่าเราโอเคมันมีเหตุการณ์ข่าวต่างๆตามนี้แผนของสโมสรเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าคนที่นั่งคุยกับเราเนี่ยเขาเป็นยังไงเขามีสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่เรามองในมุมของไทยลีกมองในมุมของสมาคมเราจะรู้ได้ไหมครับว่าเขาเป็นยังไงถูกไหมเข้าไปดูในข้อมูลพื้นฐานที่เอามายื่นมันก็ถูกต้องหมดเนี่ยมันยากคือมันต้องไปสอบมันเป็นเรื่องของคนที่จะมาซื้อสโมสรเนี่ยแล้วมันต้องไปสอบเชิงลึกแต่คนไปดูบัญชีทางเข้าทางออกเงินน่ะมันค่อนข้างยากคือจะไปสอบประวัติยากแต่คำถามที่เกิดขึ้นคือหลังจากนี้นะสิผลกระทบเท่ากับว่ามันเป็นเงินเทาที่เอามาซื้อสโมสรเท่ากับสโมสรจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่เป็นของกลางแล้วเขาจะทำยังไงจะเดินหน้าต่อไปแข่งได้ไหมใช่ไหมเนี่ยล่ะค่ะเดี๋ยวค่อยตามกันต่อนะคะรายละเอียดในเรื่องของคดีนี้สวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ